สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนาะขวัญจะมาหาเห็ดตรงหลังบ้านนี่นะมันเป็นเขตป่าหลังบ้านตรงนี้เนาะก็คือเดินมาจากหลังบ้านขวัญนิดเดียวเองแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังโซนเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่บ้านของขวัญหมดเป็นเขตบ้านของขวัญหมดก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะหาเจอไหมเพราะว่าเชื้อของเห็ดน่ะปีก่อนบ๊อบแกเอาเชื้อมันมาโรยไว้ก็คือมาโรยทิ้งไว้นะไม่ได้ตั้งใจเสร็จแล้วปีที่แล้วอ่ะขวัญก็มาเจออยู่ประมาณ 3-4 ดอกเนาะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมาเช็คดูอีกว่ามันจะขึ้นเยอะหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้ขวัญก็พอดีขวัญได้เห็ดจากหลังบ้านเพื่อนมาแล้วก็ขวัญก็เลยเอามาปั่นผสมน้ำผสมแป้งแล้วก็ผสมน้ำผึ้งนะแล้วก็เอาน้ำผสมเข้าไปอีกก็ให้มันเต็มถังแล้วก็เอามาราดเพิ่มตรงนี้เนาะผลมันจะออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูปีหน้าแต่ปีนี้เดี๋ยวมาดูผลที่เชื้อที่เราเอามาไว้ปีที่แล้วเนาะว่ามันจะขึ้นเยอะไหมเนาะเดี๋ยวเรามาหาไปพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมต้องเริ่มค่อยๆหาจากจุดนี้เลยเพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วขวัญเจอตรงบริเวณนี้ตรงจุดนี้วันนี้เราจะมาทำการทดลองปลูกเห็ดโมเรียลกันเนาะนี่นะนี่เผอิญว่าเราเก็บได้จากหลังบ้านของเพื่อนนะคะเขาให้มาแล้วก็ทีนี้เราจะไม่กินเพราะว่ามันไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองนะปีนี้ก็คือเอามาปั่นผสมกับน้ำผึ้งกับน้ำแล้วก็จากนี่นะคะเป็นแป้งเนาะเป็นพาวเดอร์สำหรับทำอาหารแล้วเราก็จะปั่นผสมน้ำปั่นให้เข้ากันแล้วก็จะเอาไปโรยในสวนที่หลังบ้านเนาะแล้วมาดูกันนะว่าปีหน้าผลจะออกมายังไงนะคะโอเคบ๊อบ Can you tell people what you're doing today? Well, we have some raw mushrooms that we found and we're going to try to get them to grow. Okay. And theseare full of billions of spores, which are like the seeds for a mushroom. Okay, this was just for experience and see what happens. Yeah, see what happens. And so we added some bread flour to give them some food to eat and to help get this started. And there's also some honey in there. Okay, honey and what else? Bread flour. Okay, and then water. I'm gonna add water.And this is water from our well. Okay, now you can start it. You don't want to use water if you live in the city because it has chlorine in it. Ooh, too much water. Go ahead. 50? Yes, 50-50. I'm going to pour the slurry that we made into the big bucket. Okay, we put half and half, right? Yes. Okay.Throw it into the bucket. So, and now we're gonna pour the water in, mix with the water, right? Yes. Okay. I think maybe just off for the bucket. Do you want to get bubble on it? Yeah, air is good. Okay.So we're gonna leave it over here for hours before we pour to
to the ground. Yes. Because why? The reason is. Well, we put flour and honey in there to feed the spores, and we want to give them time to start growing. We put it on the ground. All right, and then we just leave it here for now, and then after that we're gonna do it in the our backyard and around the tree around here, I guess. Try some here. Okay. Around. Good? Yeah. Wow. Excited to see it. Okay, now draw it in there. Here, use this cup. I hope there's no ticks in here. You want me to do it? Can I do it? Yeah. Okay, here, you hold the camera. Then it will come up in spring and easy to see it. Wow. It's gonna be fun. You have a lot of Maria in here. Oh, if this works, it's gonna be fantastic. Okay. All right. And then we have some lip and bring it to the wood. You don't have to cover it. Okay. Another area. Just make video to remember for next year. You want me to draw to my garden? Yeah, you could. We don't put any. No. What about around here? This area. What do you think? Yeah. Okay. And I have some left. เดี๋ยวเราจะเดินไปหลังบ้านไปเช็คดูเห็ดข้างหลังบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะหลังฝนตกเดี๋ยวจะเดินไปเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเห็ดขึ้นหรือยังเนาะมันก็จะมีเห็ดอยู่2ชนิดนะที่หลังบ้านขวัญมันก็จะมีเห็ดโมเรียลแล้วก็อีกอันนึงน่าจะชื่อจำชื่อไม่ได้อะเนาะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนว่ามันขึ้นหรือยังนะปีที่แล้วเนาะเราเจอเห็ดโมเรียลแถวๆนี้นะอ้าวเจอแล้วทุกคนนู่นเห็นไหมโอ้ว้าวเจอแล้วโหเห็นไหมล่ะหลังฝนตกอุ้ยขึ้นแล้วดอกใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมโอ้ยสวยมากทีเดี๋ยวเราต้องหาต่อเรายังไม่ตัดเดี๋ยวเราจะหาอีกดอกใหม่เนาะ I found one Muriel come and look นี่ในที่สุดต้องมาให้ถูกวันนะทุกคนนะนี่ต้องมาให้ถูกวันเห็นไหมล่ะ Look at that We found it
So are we gonna pick? Oh, maybe I'm gonna leave it for now, and I'm gonna look around and see another one too. Whoa! ดีใจดีใจเห็ดออกแล้วนี่เรากำลังว่าจะเอาเชื้อมันมาราดมาโรยอีกเนาะ Okay, now we look for another one. I remember over here that here.Found around here. Just walk and look and look for him. Wow. I'm excited. Okay, help me look for another area. นี่เดี๋ยวเราจะเดินหาต่อเดี๋ยวเราจะเดินหาต่อนะจ๊ะ All right, you want to throw that water first?Okay, go ahead, Bob. Where are them? This area, like a close. We have more this area. Here? Yes. Everywhere. นี่เห็นไหมเราจะเอาเชื้อมันมาหว่านตรงนี้ throw around the big tree. Which big tree? Yeah. This one? Yeah, the tree next from you. Yeah. Here? Yeah. Mm-hmm.And more over there. Over there. I think we should put some over here. Over here. Where we found it. Over here too. Some. Yeah, keep some to that area too. Good. All right, you want to throw over there too? Okay, yeah, go ahead. Where you found it. Go ahead. Where is it? Go ahead. Go ahead.I think it's easy. You draw around the big tree and easy for us when we come next year and then look for it. Yep. Good, 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 good. Perfect. Oh, another one. Oh my God. Oh, ตายแล้วทุกคนเจอนี่อีกดอกนึง โอ้ย สวยอะดอกนี้สวย สวยดอกนี้สวยมากเดี๋ยวก่อนเขียวใบมันออกเดี๋ยวเราจะยังไม่เก็บนะเราจะเขียวใบมันออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมองหาตามรอบๆต่อนะว่าจะมีเพิ่มอีกไหมทุกคนสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมดอกใหญ่ๆอ่ะโอ้ยนี่อีกตัวนึงสวยอุ้ยดอกนี้สวยดอกนี้สวยมากตายแล้วทุกคนดูนี่ดอกนี่ใหญ่มากอะนี่ดอกนี่ใหญ่มากเลยอะโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ยดีใจเดี๋ยวหาต่อทุกคนตื่นเต้นมากนี่เดี๋ยวเราจะเอาไม้เสียบทำรอยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินหาต่อให้ทั่วเลยเนาะโอ้ยดีใจอะดอกใหญ่ใหญ่อะแต่เราคิดว่าเราจะยังไม่เก็บนะปีนี้เดี๋ยวเราจะหาดูว่ามันจะเยอะไหมเนาะเพราะว่าจะให้เชื้อมันน่ะแพร่กระจายไปให้ทั่วสวนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไม้เสียบไว้ก่อนแล้วเราจะเดินหาต่อดีใจโอ้ยนี่มีดอกเล็กๆนี่ด้วยอ่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้มันขึ้นมาแบบเล็กๆนะเดี๋ยวดึงนี่ออกก่อนเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะอยู่นะทุกคนเจอหลายจุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาไม้เสียบไว้ก่อนเดี๋ยวเราหาต่อเราหาต่อเราหาต่อเสียบไว้ก่อนเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นมาเล็กๆอย่างนี้เนาะก็จะปล่อยให้เป็นเชื้ออยู่นะเดี๋ยวเราจะควานหาต่อเจอนี่อีกดอกทุกคนอันนี้มันเริ่มจะเห็นไหมอันนี้มันเริ่มจะแห้งอ่ะเห็นไหมสีมันเริ่มเปลี่ยนเนาะแต่ไม่เป็นไรก็จะปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อของปีหน้าไปเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะหาต่อแถวๆนี้แหมวันนาเธอน่าจะมาช่วยฉันหานะเนี่ยวันนาฉันหาอยู่คนเดียวตาฉันลายหมดแล้วแต่ก็ยังว่าแหละขึ้นเยอะอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมหลังฝนตกเมื่อคืนนะทุกคนรอฝนตกก็ขวัญมาเช็คหลายวันแล้วเนาะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะจนฝนมันลงเห็นไหมมันขึ้นเร็วมากนะทุกคนนะพอฝนลงเมื่อคืนแล้วเรามาเช็คตอนเช้าเห็นไหมเจอขึ้นเต็มเลย
อ้าวตรงนี้อีกดอกนึงมันหักอะทุกคนสงสัยกวางมันมาเตะใส่แน่ๆเลยเห็นไหมล่ะเออไหนโคนมันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยมันหักทิ้งอยู่ตรงนี้อะคิดว่าตายละเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออนี่ไงโคนมันอยู่ตรงนี้โคนมันอยู่ตรงนี้นี่นะดูสภาพแล้วนะคิดว่ากวางน่ะมันจะผ่านมาตรงหลังบ้านนี่นะแล้วก็คิดว่ามันคงมาเตะใส่นะน่าจะประมาณนั้นอ๋อเจอตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาต่อต้องค่อยๆหาไปนะทุกคนจริงๆมันก็สังเกตดูง่ายเนาะมันจะโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วอ่ะเนาะโผล่ขึ้นมาจากใบไม้นะแต่ต้องค่อยๆมองดีๆน่ะนะเดี๋ยวเราหาต่อวิธีหาก็คือเจอตรงจุดไหนก็ให้มองจากจุดนั้นรอบๆดูบริเวณรอบๆจากจุดนั้นเนาะแล้วเราก็จะเจอเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะว่าเราเจอเห็ดกี่จุดเนาะนี่จุดนี้จุดที่หนึ่งนะเราเจอตรงนี้หนึ่งดอกนะแล้วก็อ้อมมาทางนี้ที่เราเจอจุดแรกเลยก็จะเป็นตรงนี้นี่อันนี้ดอกที่สองจ้าอันนี้ดอกที่สองเห็นไหมอันนี้เห็นไหมน่ารักเลยดอกที่จุดที่สามนะอันนี้จุดที่สามนี่ดอกที่สามดอกใหญ่เลยจ้าดอกนี้เห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมนี่ดอกใหญ่เลยแล้วก็ถัดมานะทุกคนนะนี่มันก็จะออกติดกันมาตรงนี้นะถ้าเราเจอดอกตรงจุดไหนแล้วก็หาใกล้ๆจุดนั้นน่ะนี่เห็นไหมดอกนี้ใหญ่มากแล้วก็มีดอกเล็กตรงนี้โผล่มาสรุปแล้วคือเราเจอ5ดอกเนาะ5จุดนะทุกคนนะก็เราก็เอาเชื้อมาโรยเพิ่มเนาะเดี๋ยวหวังว่าปีหน้าจะขึ้นเยอะกว่านี้นะสรุปแล้วเราเจออยู่5จุดนะทุกคนนะขวัญว่าขวัญจะไม่เก็บมันเนาะจะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละให้มันแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเนาะให้มันเยอะกว่านี้แล้วขวัญถึงจะเก็บมันเนาะเดี๋ยวดูปีหน้านะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะว่ามันจะขึ้นเยอะกว่านี้มั้ยเนาะเพราะว่าหวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าขวัญจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่เก็บละจะเอาหญ้าแห้งน่ะกลบไว้เนาะให้มันขึ้นมาใหม่อีกปีหน้าแล้วก็ให้มันแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเนาะก็อีกหน่อยเราก็จะมีเห็ดเก็บอยู่หลังบ้านของเราเองค่ะ